เมนูนี้นะครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากร้านอาหารชื่อดังที่สหรัฐอเมริกานะครับเป็นเกี๊ยวครับซึ่งด้านในของเขาเนี่ยจะมีรสชาติของบัฟฟาโลวิงนั่นก็คือไก่แล้วก็มีการปรุงรสให้เผ็ดๆในสไตล์แบบอเมริกันนะครับเมนูนี้มีชื่อว่าเกี๊ยวไก่บัฟฟาโลครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันก่อนนะครับเพื่อให้เป็นไส้ครับเรามีไก่เรามีชีสนะฮะชีสใช้ทั้งหมดเลยแบบนี้ส่วนตัวไก่เนี่ยเพื่อความสะดวกสบายในการทำงานเดี๋ยวผมขอสับนิดหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ใส่ลงไปรวมกันเกลือพริกไทยก็จะเป็นพื้นฐานนะครับเราจะใส่ลงไปในตัวไส้ไก่ของเราก่อนพริกไทยพริกไทยผมแนะนำนะครับให้เราใช้แบบบดสดๆนะครับจะทำให้รสชาติของเขาเนี่ยดีกว่าเกลือครับผมแล้วก็มาตัวพระเอกของเราซึ่งจะทำให้ได้รสชาติแบบที่เขาเรียกว่าบัฟฟาโลชิคเก้นนะครับปกติแล้วเราจะเจอในบัฟฟาโลวิงนะครับแบบสไตล์อเมริกันครับซอสตัวนี้จะไม่ได้ซอสทาบาสโกแบบที่เราคุ้นเคยนะครับหน้าฉลากเขาจะเขียนไว้เลยว่าเป็นบัฟฟาโลสไตล์ฮอตซอสนะครับดังนั้นเราใส่เยอะๆลงไปได้เลยครับผมใส่ประมาณ4ช้อนโต๊ะฮะ4ช้อนโต๊ะก็เท่ากับประมาณเศษ1ส่วน4ถ้วยนะครับถ้าเผื่อต้องการเผ็ดกว่านั้นเราก็ใส่เพิ่มได้ที่เหลือก็คือว่าเราคลุกเคล้าครับทุกอย่างต้องเข้ากันดีนะฮะแล้วเพื่อความสะดวกนะครับผมแนะนำครับเราค่อยๆปั้นไว้เป็นชิ้นๆเลยนะครับแล้วเราก็กรองไว้เลยเวลาที่เราเอาใส่ในตัวเกี๊ยวเราจะได้ใส่ได้ง่ายครับส่วนต่อมานะครับเกล็ดขนมปังครับจะสังเกตว่าเกล็ดขนมปังของผมเนี่ยจะละเอียดมากคุณผู้ชมง่ายๆเลยใส่ถุงอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เอาไม้ขึงแป้งขนมปังเนี่ยทุบๆเบาๆนะครับเราจะปรุงรสเขาครับวันนี้ผมจะใช้เครื่องเทศที่มีชื่อว่าอิตาเลียนซีซันนิ่งซึ่งเขาประกอบไปด้วยสมุนไพรแห้งหลายๆตัวนะครับไม่ต้องใส่เกลืออะไรเพิ่มแล้วเราใส่เยอะนิดนึงครับประมาณ1ช้อนชาก็จะทำให้ตัวเกล็ดขนมปังของเราเนี่ยครับมีกลิ่นหอมที่มีลักษณะเฉพาะตัวขึ้นมาทันทีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาห่อกันเลยครับในการทำเกี๊ยวตัวนี้เราจะต้องมีส่วนประกอบของไข่ขาวไข่ขาวที่คุณผู้ชมได้นะครับแนะนำว่าเอาที่ตีนิดหนึ่งตีให้เนื้อมันแตกไม่เป็นก้อนนะครับแล้วเราก็จะมีแป้งเกี๊ยวแป้งเกี๊ยวธรรมดาเลยครับแป้งเกี๊ยวเหมือนที่เราซื้อมาห่อเกี๊ยวกุ้งห่อเกี๊ยวทอดแบบทั่วไปนะครับก่อนอื่นนะฮะเราก็จะเอาไอ้ตัวไส้ที่เราเตรียมไว้เนี่ยครับมาใส่ลงไปครับทาน้ำนะครับที่รอบๆตัวแป้งครับแล้วเราก็พับครึ่งพยายามดันนะฮะให้ด้านในไม่มีอากาศไม่มีแอร์พ็อกเก็ตนะครับหรือว่าง่ายๆนะฮะเราเจาะนิดหนึ่งสัก 2-3 รูนะครับแล้วเราก็จะไล่อากาศออกได้ครับหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับเราเอาไข่ขาวฮะทาลงไปทั้งชิ้นบางๆแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็โรยตัวครัมลงไปบนตัวเกี๊ยวครับทำซ้ำจนหมดนะครับสูตรนี้เราจะได้เกี๊ยวไก่บัฟฟาโลทั้งหมด30ตัวครับน้ำมันก็พร้อมแล้วนะครับสำหรับทอดครับเราใช้ความร้อนสูงหน่อยได้นะครับ180องศาเนื่องจากว่าไส้ด้านในเนี่ยสุกหมดแล้วนะฮะเราแค่ต้องการสีที่สวยเท่านั้นเองแล้วก็แนะนำนิดนึงนะครับเมนูนี้เนี่ยนะครับเราเตรียมทำไว้ก่อนได้คุณผู้ชมสามารถเอาทั้งหมดเนี่ยแรปด้วยพลาสติกถนอมอาหารแล้วนำไปแช่แข็งได้นะครับก่อนเสิร์ฟก็ค่อยนำมาทอดครับเพราะว่าเราควรจะทอดสดๆแล้วก็รับประทานทันทีนะฮะเนื่องจากว่าด้านในเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบของชีสอยู่ใช่ไหมครับตัวชีสเนี่ยเขาจะละลายแล้วก็เยิ้มครับเวลาที่เรากัดเนี่ยจะรู้สึกว่ามีชีสยืดๆครับดังนั้นถ้าเกิดเราพักไว้นานเนี่ยชีสเขาก็จะกลับมาแข็งตัวนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเราก็จะเสิร์ฟในรูปแบบเดียวกันกับบัฟฟาโลวิงนะครับคุณผู้ชมสามารถรับประทานกับบลูชีสเดรสซิ่งหรือจะทานกับแรนช์ก็ได้นะครับก็เป็นน้ำสลัด2ตัวที่เขานิยมรับประทานคู่กันแล้วก็เสิร์ฟกับเซอร์เนอรี่แล้วก็แครอทครับเรียบร้อยแล้วครับง่ายๆแล้วก็สนุกและนี่ก็คือเกี๊ยวไก่บัฟฟาโลครับทำอาหารนะครับยิ่งสนุกจะต้องดูรายการพลพรรคนักปรุงแฟนๆ YouTube ไม่อยากพลาดง่ายนิดเดียวเองครับกดปุ่มข้างๆเลยครับI'm not the one who's always right.